งานณสิ้นเดือนเมษายน2563ตอน1ผลงานร้อยละ 58.6 เร่งปูผิวชั้นบนให้เสร็จในเดือนพฤษภาคมนี้ตอน2ผลงานร้อยละ 71.1 เร่งปูผิวชั้นบนให้เสร็จในเดือนพฤษภาคมและก่อสร้างสะพานกลับรถให้เสร็จในเดือนธันวาคม2563ตอน3ผลงานร้อยละ 87.7 โดยในช่วงกิโลเมตรที่17บวก400ถึงกิโลเมตรที่20บวก400แล้วเสร็จ 100% และกำลังเร่งก่อสร้างช่วงกิโลเมตรที่20บวก400ถึงกิโลเมตรที่21บวก500คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคม2563พร้อมเริ่มดำเนินการอย่างเต็มรูปแบบในเดือนพฤษภาคมนี้และคาดว่าจะแล้วเสร็จทั้งหมดภายในปี2565